รถไฟท่าแฉลบขึ้นส่วนตรงนี้ก็เป็นบ้านพักรุ่นใหม่ของเจ้าหน้าที่รถไฟครับเมื่อก่อนจะเป็นบ้านไม้นี่พังหมดแล้วครับเด็กเป็นท่าแฉลบครับที่นี่เหมือนกับรางจะเหลือเป็นรางรุ่นเก่าแล้วเหมือนรางจะเป็นแค่รางรุ่นเก่าเป็นรางคู่ขนานนะครับเป็นรางคู่ไม่เป็นรางแบบที่รองรับรถไฟฟ้าแบบเดิมแล้วนะครับแต่ก็ยังถือว่ารุ่นใหม่เมื่อเทียบกับสายอื่นนะครับ